ู้ชมคะสลับอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอของหนูน้อยอายุ3ขวบค่ะคือในคลิปเนี่ยคุณแม่เขาโกรธน้องอยู่แล้วน้องก็ใช้เทคนิคส่วนตัวนะคะในการง้อคุณแม่เขาบอกว่าภาพน่ารักมากๆเป็นยังไงไปชมกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปในกล้องวงจรปิดนะคะของบ้านหลังหนึ่งที่คุณแม่นำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะก็จะเห็นความน่ารักของน้องมาโก้ค่ะหนูน้อยวัย3ขวบที่โดนคุณแม่ดุเพราะว่าไม่ยอมล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะคือน้องเขาก็ง้อแล้วง้ออีกเข้าไปกอดคุณแม่คุณแม่ก็เหมือนมีท่าทียังไม่หายโกรธก็เลยตัดสินใจทำทุกอย่างแล้วจริงๆแม่ไม่หายโกรธทำยังไงเอ้านอนราบกับพื้นแล้วก็ยกมือขึ้นมากราบเท้าแม่ตรงนั้นเลยนะคะก็เป็นภาพแบบนี้ค่ะพอคนในโซเชียลนะคะเขาเห็นเขาก็โอ๊ยทำไมน่าเอ็นดูจังเลยลูก3ขวบเองนะคะแล้วเขาก็บอกคุณแม่ด้วยนะคะบอกว่าคุณแม่หายโกรธแล้วแบบนี้ก็เลยดีใจเลยนะคะตื่นเต้นดีใจค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้เรียกท่าไม้ตายนะถูกต้องก็ได้ท่าไม้ตายสุดท้ายคุณแม่ก็ใจอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เท่าทันเด็กในกลอุบายคุณจะเป็นแบบนี้แต่เราด้วยความรักนะฮะเรายินดีที่จะปิดตาข้างหนึ่งคือคุณแม่เขาก็นำคลิปวิดีโอนี้ค่ะไปโพสต์ใน Facebook นะคะแล้วก็มีข้อความระบุด้วยว่าเมื่อมาโก้โดนดุเรื่องไม่ยอมล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำแล้ววิธีนี้ค่ะคือวิธีที่น้องเขาจะใช้ทุกครั้งเวลารู้ว่าคุณแม่ดุเวลารู้ว่าคุณแม่โกรธคุณแม่งอนก็จะลงไปกราบกับพื้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้น่าเอ็นดูมากๆลูกแบบนี้หนีไม่พ้นความน่ารักนะคะต้องถามคุณบ๊อบนะเพราะว่ามีลูกๆน่ารักเหมือนกันฉลาดไหมแบบนี้ค่ะนะฉลาดเนาะ3ขวบรู้วางแผนเลยค่ะแล้วถ้าไม้ตายแบบเนี้ยยังไงแม่ก็ยอมค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศได้ดีเลยทีเดียวนะครับ